ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนรายการที่น่ารักทุกท่านนะคะที่สละเวลามาฟังเพื่อนพรีเซนต์ในวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการนำเอา Modern Data มาทำ Analytics เพื่อที่จะตอบโจทย์ Pain Point หรือตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างไรนะคะซึ่ง Business ที่เพิ่มเรื่องมาในวันนี้นะคะก็คือตัวของ Shopee Food นั่นเองค่ะสำหรับ Agenda คร่าวๆจะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะขออนุญาตไปที่หัวข้อแรกเลยนะคะในเรื่องของตัว Company Overview ค่ะค่ะสำหรับตัวของแอปพลิเคชัน Shopee Food นะคะจริงๆแล้วเป็นเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ในวงการของ Food Delivery Platform นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าจุดที่แตกต่างจากตัวเจ้าอื่นก็คือตัวแอปของ Shopee Food เนี่ยมันไม่ได้ทำเป็นแอปที่เป็นแอปแยกออกมาต่างหากที่เราจะต้องไปดาวน์โหลดหรือ Install ใหม่นะคะแต่มันเป็นแอปที่ถูกฝังเข้าไปอยู่ในตัวแอปพลิเคชันของตัว Shopee นั่นเองค่ะซึ่งข้อดีหรือความง่ายของมันทำให้คนที่มีการใช้งานตัวแอปพลิเคชันของ Shopee อยู่แล้วค่ะไม่ต้องทำการดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมค่ะก็คือสามารถใช้งานตัว Shopee Food เนี่ยผ่านตัวของแอป Shopee ได้เลยซึ่งพวกข้อมูล User ต่างๆค่ะมันก็จะเป็นการลิงก์ไปกับตัวแอปพลิเคชันของ Shopee ซึ่งสิ่งที่ง่ายไปกว่านั้นอีกค่ะก็คืออินเทอร์เฟซหรือว่า UX ของตัว Shopee Food เนี่ยมันก็จะเหมือนกับของ Shopee เลยทำให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับตัวแอปพลิเคชันของ Shopee Food ได้ไม่ยากนักนะคะแต่ด้วยความที่มันเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะคะพื้นที่ให้บริการมันก็จะให้ได้แค่กรุงเทพอยู่ณปัจจุบันนะคะหลังจากที่ทางปลื้มนะคะได้มีการได้ลองเข้าไปใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Shopee Food แล้วรวมไปถึงได้มีการไปเปรียบเทียบกับตัวแอปพลิเคชัน Food Delivery Platform อื่นๆด้วยค่ะทำให้เราได้เจอ Pain Point ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะคะในหัวแรกหัวข้อแรกเลยค่ะจะเป็นเรื่องของjourney ในการใช้งานค่ะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราสั่งออเดอร์สินค้าออเดอร์อาหารไปค่ะบางทีโลเคชันที่ปักไว้มันอาจจะไม่ได้ตรงหรือมันอาจจะแบบโดนเปลี่ยนไปปักที่อื่นบ้างหรือว่าบางครั้งค่ะไรเดอร์อาจจะแบบไกลจากสถานที่หรือว่าโลเคชันของเราพอสมควรค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะตัวของ notification ค่ะเวลาเราสั่งแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนอัปเดตตลอดว่าไรเดอร์อยู่ไหนแล้วถึงไหนแล้วหรือว่าใกล้ถึงเราหรือยังหรือว่าเราอ่ะจริงๆแล้วเราสามารถดูโลเคชันผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะว่าเขาอยู่ไหนแล้วแต่ว่าตัวของ Shopee Food ค่ะอาจจะไม่ได้อัปเดต real time ขนาดนั้นบางครั้งตัวโนติค่ะก็มาหลังจากที่เรารับออเดอร์เสร็จไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะส่วนที่2จะเป็นในส่วนของ expansion expansion ก็คืออย่างเช่นว่าในบางพื้นที่ที่มีประชากรหรือว่ามีผู้ใช้งาน Shopee Food หนาแน่นนะคะในช่วง peak hour เนี่ยเราก็อาจจะมีไรเดอร์ที่ไม่เพียงพอหรือว่าตัว area ที่เรายังไม่ได้เปิดให้พื้นที่อื่นเข้าใช้งานตัว Shopee Food ได้นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของ customer satisfaction หรือความพึงพอใจของลูกค้านะคะอย่างเช่นว่าร้านอาหารหรือว่าประเภทอาหารที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่สู่ความต้องการของลูกค้าอย่างเพียงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเวลาลูกค้าเข้าไปในตัวแอปอะค่ะลูกค้าก็คิดไม่ออกว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะคะทำให้แบบลูกค้าไม่ได้ convert มาเป็นผู้ซื้อของเราค่ะยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของ quality นะคะอย่างเช่นหน้าตาของอาหารที่โชว์อยู่ในแอปพลิเคชันกับอาหารที่ได้รับจริงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหรือต่างกันค่อนข้างมากหรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจพฤติกรรมของไรเดอร์ที่อาจจะประพฤติตัวไม่เหมาะสมเป็นต้นค่ะจากข้อมูล pain point ต่างๆเราก็ได้นำมาเก็บรวบรวมว่าเราจะเก็บ data แบบไหนยังไงบ้างนะคะในส่วนแรกเลยที่เราจะเก็บค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัว data ที่เกี่ยวข้องกับการ make order นะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทาง location waiting time ประเภทของอาหารหรือ restaurant ที่ทางลูกค้าเลือกค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ user journey เราก็จะมีการเก็บ activity log ว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มเข้าไปที่หน้าไหนบ้างเขา search time เวลาในการ search เนี่ยเขาใช้นานไหมหรือว่าเขา search keyword อะไรบ้างนะคะแต่ว่าข้อมูลแค่นี้มันก็อาจจะยังไม่พอทำให้เรามีการมีไอเดียว่าเราจะไปเก็บExternal data เข้ามาเพิ่มอย่างเช่นตัวแรกเลยค่ะเราก็จะไปเก็บพวกข้อมูลของ user ที่มันอยู่ใน circle ของ Shopee อยู่แล้วอย่างเช่น Shopee Pay Shopee Express รวมไปถึงผู้ใช้งานของ Shopee ด้วยเช่นกันนะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็จะมาดูว่าในช่วงระยะเวลา period ต่างๆเนี่ยค่ะมันมี trending หรือมันมี viral อะไรบ้างที่เกี่ยวกับอาหารอย่างเช่นในช่วงนี้มันอาจจะมีซีรีส์เกาหลีเรื่องนึงดังทำให้แบบในช่วงนั้นผู้คนนิยมทานอาหาร
เกาหลีกันมากอันนี้ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่เราจะเอาเข้ามาใช้ในการทำrecommendation ให้กับตัวแอปพลิเคชันของเรานะคะอันสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของข้อมูลของคู่แข่งเราสามารถทำเว็บสแกปปิ้งแล้วก็ไปดูตัวแอปพลิเคชันของคู่แข่งได้ค่ะว่าผู้แข่งเนี่ยมีร้านอาหารหรือมีประเภทของร้านค้าเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่บ้างมีประเภทมีร้านอาหารประเภทไหนที่เรายังไม่มีบ้างหรือว่าร้านอาหารไหนที่มันเป็นที่ฮิตฮอตแล้วแอปพลิเคชันเขามีแต่เราไม่มีบ้างเป็นต้นค่ะซึ่งหลังจากเรามีแพลนแล้วว่าเราจะเก็บ Data อะไรบ้างค่ะในส่วน ingestion เนี่ยเราก็จะมีแบ่งเป็น2แบบก็คือ real time กับ batch แบบ real time ค่ะเราก็จะใช้ Kafka มาเป็นตัวช่วยในการ ingest เพราะว่ามันทำงานค่อนข้างเร็วแล้วก็ low latency แต่ว่า high throughput นะคะส่วน batch ค่ะเราก็ใช้ scope เนี่ยเป็นตัวการ ingest data ที่มันเป็น structure อย่างเช่นในการ ingest relational database เข้ามาสู่ Hadoop นะคะส่วน flume เนี่ยเราก็ใช้เก็บingest พวก unstructured data ที่มีขนาดใหญ่ค่ะค่ะถัดมานะคะหลังจากเรา ingest แล้วเนี่ยเราก็จะมา store ในตัวของ HDFS ตัว HDFS ค่ะจะมีการเก็บ data เป็นในรูปแบบของ file system ซึ่งข้อดีของ HDFS นะคะมันสามารถ store ได้ทั้ง structured แล้วก็ unstructured data แล้วก็สามารถเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างมหาศาลนะคะแล้วก็ทนต่อการล่มหรือว่า fault tolerance นั่นเองค่ะในส่วนของ processing ค่ะเราก็จะใช้ Spark เนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำ data process นะคะเนื่องจากว่ามันสามารถประมวลผลข้อมูลที่มันมีขนาดใหญ่ได้ค่อนข้างดีและรวดเร็วค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ Hive นะคะเราก็จะเอา Hive เนี่ยมา plug in กับตัว HDFS ทำให้ผู้ใช้งานหรือว่าพนักงานของเราค่ะสามารถใช้ SQL ในการ query หรือดึงข้อมูลจาก HDFS ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ภาษาอื่นให้ยุ่งยากนะคะค่ะหลังจากที่เรามี flow ต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายแล้วเราจะมี action อะไรที่เอา data หรือมีการทำ analytics อะไรบ้างที่มันจะตอบโจทย์ pain point ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะในเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของตัวของ user journey ค่ะเราก็จะมีการทำตัว optimize ตัว route ให้ rider กับผู้ใช้งานค่ะสามารถแมทช์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือในเรื่องของ latency ค่ะเราก็จะทำให้ตัวของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีการอัปเดตอย่าง real time มากขึ้นในแง่ของไม่ว่าจะเป็น location หรือว่าตัว noti ที่เด้งต่างๆบนแอปนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นในเรื่องของ expansion เราก็ใช้ข้อมูลที่เรา ingest เข้ามานะคะในการวางแผนว่าเราจะขยายไปในพื้นที่ไหนบ้างในเรื่องของ recruit rider ค่ะแล้วก็จะมีการดูเรื่องของ order frequency ในช่วงแต่ระยะเวลาว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามา compare กับ location แล้วมีพื้นที่ไหนที่หนาแน่นหรือว่าให้บริการได้อย่างไม่เพียงพอเราก็จะต้องไป recruit rider เพิ่มนะคะในส่วนของ market penetrate เนี่ยเราก็จะมีการดูทั้ง external data อย่างเช่นข้อมูลคู่แข่งว่าคู่แข่งเขาไปบุกที่ตลาดไหนบ้างแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องมี opportunity ถ้าเรามา cross ดูกับinternal data ของเราล่ะอย่างเช่นตัวของShopee user ค่ะที่เรามีฐานข้อมูลเก่าอยู่แล้วว่า Shopee user ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเรามา cross กันเราก็อาจจะมีทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะขยายตลาดไปที่ไหนก่อนเป็น first priority นะคะในส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นในเรื่องของ customer satisfaction นะคะส่วนนี้ค่ะเราสามารถนำมาปรับปรุงการให้บริการของลูกค้าได้อย่างเช่นในเวลาที่ลูกค้า search หรือลูกค้าเข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะเราอาจจะมีการ recommend อาหารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นแบบ personalize มากขึ้นโดยการที่เราจะเอาข้อมูลที่เป็น customer behavior ต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่เขาใช้บนตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยค่ะมา predict cross ไปกับพวก trending หรือว่าข้อมูล external ที่เราจะเอาเข้ามาดูด้วยอย่างเช่น viral อย่างซีรีส์เกาหลีที่กล่าวไปข้างต้นนะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของ rating หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือรับบริการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้ลูกค้าเนี่ยเรทว่าเขามีความพึงพอใจในแง่ของตัวไรเดอร์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าความพึงพอใจในร้านอาหารมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะว่าบางร้านอาหารเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีหรือทำได้ไม่ได้ถูกปากของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้ารายนั้นมากนะเราก็จะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะย้อนกลับไปทำตัวโมเดลแล้วก็เลิร์นนิ่งใหม่เพื่อให้ตัวrecommendationที่กล่าวไปทำมีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่สละเวลามาฟังในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ใครที่
ยังไม่เคยสั่ง Shopee Food และอยากลองสั่งนะคะช่วงนี้มันมีโปรลดหรือว่ามีวอเชอร์ลดค่อนข้างเยอะถึง50%เลยนะคะก็ไปลองสั่งกันดูได้ค่ะขอบคุณค่ะ